คลิปนี้นะครับแอดก็จะมาในหัวข้อตั้งค่า Copy Trade ยังไงให้ได้กำไรอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงมากที่สุดนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จัก Copy Trade นะครับมันก็จะสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนที่ไม่มีเวลาและเทรดเองไม่เก่งจริงๆโดยการใช้ Copy Trade เ,เนี่ยมันก็คือการเทรดตามคนที่เป็นนักเทรดนะครับโดยเมื่อเขาเปิดออเดอร์นะครับระบบเนี่ย ก็จะเปิดออเดอร์ให้เราอัตโนมัติซึ่งเราเนี่ยสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเราจะเลือกใช้เลเวอเรจเท่าไหร่ใช้มาจินเท่าไหร่นะครับโดยที่จ๋งบิงเนี่ยคือเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเทรดตามใครเราสามารถดูได้หมดเลยว่าเฮ้ยคนนี้เขาได้กําไรเท่าไหร่เทรดมาทั้งหมดเนี่ยแพ้หรือชนะมากแค่ไหนนะครับก็จะช่วยในการตัดสินใจซึ่งหากเพื่อนๆสนใจที่จะใช้ Copy t r a d e นะครับก็สามารถสมัครผ่านลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโดยตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับ50คนแรกที่สมัครผ่านลิงก์นี้นะครับก็จะ แล้วถ้าหากเทรดเยอะนะครับเป็นคนที่เทรดเยอะก็จะได้อีก15 USDT นะครับซึ่งขั้นตอนสมัครโอนเข้าโอนออกนะครับเพื่อนๆสามารถกดไปที่ทาสเต็มที่ใต้คลิปไปยังช่วงเวลาของการสมัครและโอนเข้าออกได้เลยนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทําเกี่ยวกับการตั้งค่านะครับว่าเฮ้ยสำหรับเพื่อนๆที่ใช้มาแล้วเนี่ยหรือเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> มือใหม่ที่เ ي, มาเห็นคลิปนี้แล้วอยากที่จะลองใช้ก็พิเตรมันจะมีวิธีอะไรบ้างนะครับที่จะตั้งค่าให้มีโอกาสได้กำไรต่อเนื่องนะครับสามารถตามคนที่เก่งจริงๆได้เนี่ยแล้วลดความเสี่ยงสุดๆนะครับไปดูกันโดยเริ่มต้นนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อสมัคร AI เสร็จเรียบร้อยตามวิธีท้ายคลิปแล้วนะครับแล้วอยู่หน้าก็พิเตร์แล้ววิธีตั้งค่าและหานักเทรดที่เก่งๆเนะครับ โดยตรงนี้เป็นทริคนะครับที่แอดใช้ในการหานะโดยทริคแรกที่แอดใช้หานักเทรดนะครับเริ่มต้นนะครับแอดจะสแกนแบบคร่าวๆนะโดยมันจะมีให้เลือกการดูข้อมูล3แบบนะครับ แบบแรกเกอนแรกนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลแบบน้อยมากนะครับอย่างรวดเร็วนะแบบที่2อนะครับอันนี้ข้อมูลก็จะเยอะขึ้นมาอีกนะครับนะแบบที่3อันนี้ก็จะมีข้อมูลแทบทุกอย่างเลยนะครับในนี้ที่เราจะพอสแกนได้คร่าวๆโดยวิธีการหาตรงนี้แอดจะพยายามเลือกคนที่สมดุลที่สุดและวินเรทใน3สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า90%นะครับนะและค่า r o รไเนี่ยไม่ติดลบนะครับถ้า เกินร้อขึ้นไปได้เนี่ยยิ่งดีนะครับโดยถ้าเพื่อนๆดูอยู่หน้าเดียวกับแอดเนี่ยเพื่อนๆจะเห็น,เนได้ชัดว่าคนที่เฮ้ยดูแบบเหมาะเจาะแล้วไม่เต็มทีนะครับเรายัง Follow ได้เนี่ยนะครับจะมีคนนี้นะครับ GFT นะครับชื่อมั่วๆตรงเนี้เห็นไหมเอาไว้เขาประมาณ842นะครับแล้วก็วินเ t e เขา9.8.84นะครับใน3สัปดาห์ที่ผ่านมาถามว่าเอ้ยทำไมต้องเป็นวินเ t e ใน3สัปดาห์เพราะว่ามันจะบ่งบอกว่านักเทรดคนนี้เนี่ยเขายังคงเทรดอยู่นะครับเขายังไม่เลิกเทรดไปทีนะอืมการที่มาดูอย่างนี้เนี่ยก็กดเข้าไปนะครับซิ่งต่อมานะครับที่เราจะต้องดูนะครับนะ ตรงนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับจำนวนทอ t a เทลเเนี่ยแอดอยากจะให้มันเยอะมากกว่านี้นะอยากให้มีเป็นหลักพันหรือหลักหมื่นดอลลาร์ขึ้นไปนะครับนะถ้าเป็นงั้นได้จะดีเพราะจะบ่งบอกว่านักเทรดผ่านการเทรดมาเยอะอจริงๆโดยตรงนี้นะครับที่เราจะดูด้วยนั่นคืออัตราการชนะต่ออัตราการแพ้นะครับตรงนี้เกณฑ์ก็คืออัตราการชนะนะครับ ลอตก็คืออัตราการแพ้พยายามให้น้อยกว่า10%ของอัตราการชนะนะครับถึงจะดีนะคร่าวๆประมาณนี้นั่นคือแบบดีเวอร์ไปเลยนะครับซึ่งถามว่าเฮ้ยกราฟตรงนี้ที่ผ่งบอกอัตราการแพ้ชนะไม่ได้ดูนะครับนะตรงนี้แอดจะข้ามไปดูตรงคําว่าออเดอร์เลยนะครับโดยเมื่อดูออเดอร์เนี่ยสิ่งแรกที่แอดจะดูเลยนะครับคือดูว่าเฮ้ยการเทรดล่าสุดของเขาเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบมากกว่ากันนะครับสังเกตคนนี้นะครับเขาจะเป็นบวกแทบทั้งหมดเลยนะครับนะเป็นบวกแทบทั้งหมดซึ่งแบบนี้ถือว่าคน,น ทีนี้วิธีการดูต่อมาที่เราจะจับไตได้ว่าเฮ้ยคนนี้เก่งจริงหรือปลอมเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญเลยคือการดูก o อปเทนะครับฮิตตอรี่อันแรกก็คือเทรดจบไปแล้วนะครับส่วนก o อปเทก็คือยังค้างอยู่ออเดอร์อยังค้างอยู่ตรงนี้บางคนนะครับฮิตตอรี่เนี่ยแบบมาแบบบวกหมดเลยนะครับบวกหมดเลยแต่พอไปดูคําว่าก o p y เทเนี่ยตรงนี้เนี่ย ยังมีคนที่แดงนะครับแดงระดับติดลบแบบยาวๆนะครับถ้าคนไหนนะครับเปิดมาก็พิเศต,ตรงนี้แล้วแดงนะครับนะมีออเดอร์ที่แดงแบบค้างยาวนานๆมาเป็นพ0 0เป็นต์นะครับเป็น500อยเปอร์เซนะไรเงี้ยแสดงว่าคนนั้นนะครับเขาทิ้งนะครับเขาทิ้งคนตามนะครับคือเขาอะไม่ลงมือที่จะไปแก้ออเดอร์นั้นๆของคนตามให้นะอืม เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีออเดอร์ครั้งนี้คือคนนั้นแอดจะเลื่อนผ่านเลยต่อให้สติติก่อนหน้านี้ของเขาดีมากแค่ไหนนะครับแล้วสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึง่งที่จะพิสูจน์ว่านักเทรดคนนั้นเนี่ยเก่งจริงไหมนะคือมาที่หน้า Follower นะครับคือหน้านี้เนี่ยจะเป็นตัวตัดสินเลยนะครับโดยตรงนี้จะเป็นอันดับคนที่ติดตามแล้วได้กําไรมากที่สุดนะครับโดยตรงนี้นะครับแอดมองว่า หลักๆเนี่ยโอเคต้องเป็นบวกอยู่แล้วแต่ทีนี้นะครับคนที่เป็นบวกนะครับที่ตามเขาแล้วเป็นบวกเนี่ยคืออย่างน้อยๆต้องเป็นหลักพัน USDT ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นไปได้เป็นหลักหมื่น USDT จะดีกว่าสําหรับคนที่ได้ที่1ที่ตามเขานะอแอดแนะนาแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นกา,การการันตีได้มากกว่าว่าคนนี้เขาประสบความสําเร็จจริงๆอย่างคนนี้ที่แอดยกตัวอย่างคือเขาได้2156 USDT ่้ยใช่ไหมแต่มันมีคนที่ทําได้มากกว่านั้นนะครับ ถึง33,000เยอะดีทีเลยเดี๋ยวแอดพาไปดูว่าเป็นใครนะครับเพราะนั้นก็คือบาลานนะครับที่แอดติดตามเขาอยู่นะถ้าเกิดไปดูที่คำว่า follower นะครับ เพืเ่อนๆจะเห็นได้ชัดว่าคนที่ได้เยอะที่สุดเนี่ยอยู่ที่36,300 u s d t ยเดีเลยนะครับอันดับ2ออย่างเยอะนะครับห4 0 0 0 0โอ้โหแล้วโพดเยอะเออแอดกำลังจะบอกเงี้ยนี่คือบ่งบอกว่าเขาเนี่ยประสบความสำเร็จมากจริงนะครับรวมถึงจำนวน t r a n s a c t i o n นะครับการเปิดไม้ปิดไม้ของเขาเนี่ยเยอะด้วยนะครับ3,500นะครับมันก็จะทำให้บ่งบอกว่าเขาเนี่ยมีการเทรดอย่างส,สม่าเสมอนะครับนะนะเขาก็จะเป็นสายช็อตเทอมนะครับสายเล่นสั้นนะ โดยจะเห็นได้ชัดว่า ROI ของเขาเนี่ยร้อยเก็นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเกิน100%ยขึ้นไปนะครับอัตราการชนะนะครับสามพแพ้แค่178เองนะครับตรงนี้ก็ป่งบอกได้ว่าโหเขาอย่างเก่งเลยนะครับนะโอเคครับทีนี้เราก็จบเรื่องของการเป็นหานักเทรดที่เก่งๆได้แล้วนะครับโดยบ a ลานซ์แอดตามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแอดจะเลือกตามคนที่ชื่อ GFT นะครับนะว่าเดี๋ยวแอดจะ ตั้งค่ายังไงนะครับให้แอดความเสี่ยงต่ําที่สุดแล้วมีโอกาสได้กําไรต่อเนื่องถ้าวันไหนนักเทรดเทรดผิดขึ้นมาแอดจะการันตีได้ว่าไม่ขาดทุนนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอืมแล้วก็กด follow นะครับอืมทีนี้นะครับทีนี้สิ่งสําคัญนะครับในการตั้งค่าตรงนี้เนี่ยมีทั้งแบบธรรมดานะครับถ้าอันนี้แบบแบบเบสิกนะครับแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถไปที่แบบสวิตช์แอดทูแอดวานได้นะครับนะตรงนี้นะ ถ้าเป็นแบบ s สว t ตช์ท a เอสวานเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดว่าเพื่อนๆสามารถที่จะตั้งค่า l ล v ว r a ร e ได้ด้วยนะครับว่ากำหนดให้นักเทรดเนี่ยนะครับเลือก l ล v ว r a ร e ได้มากแค่ไหนนะครับนะอย่างนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนเนี่ยโอเคเราก็เลือกนะครับว่าเราอยากตั้งเองไหมเลเวอเรจนะครับมาจินนะครับเราจะตั้งให้ต่ํากว่าก็ได้นะครับแต่ทีนี้นะครับตรงเลเวอเรจเนี่ยนะครับเราก็สามารถตั้งเองได้นะครับว่าอยาก ให้นักเทรดเนี่ยเปิดแค่กี่เอกนะครับแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้แอดต้องบอกส่วนใหญ่นักเทรดจะไม่รับเราถ้าเราตั้งแล้วเรจเองนะครับมันมีอยู่อีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะทําให้แม้ว่านักเทรดเปิดแล้วเรจเยอะแต่เรายังโอเคเรายังแบบอยู่เขาได้นั่นคือการลดมายจินของเราเองนะครับอืมโดยตอนนี้วิธีที่แอดทำเนี่ยจะเป็นแบบเบสิกเองนะครับนะโดยนะครับแอดจะคํานวณอย่างนี้นะครับกรณีที่แอดเนี่ย มีเงินอยู่100%ที่แอดสามารถนํามาเทรดก็ปิเทรดได้และแอดมองว่าเฮ้ยแอดสามารถเงินจนํานวนนั้นเนี่ยนะครับหนึ100้นั้นที่แบ่งมาแล้วนะสามารถรับความเสี่ยงครับก็ปิเทรดตรงนี้ได้นะครับแอดจะแบ่งแบบนี้ก็คือถ้าเกิดแอดมีงบแค่50 USDT นะครับนะงบ50 USDT สิ่งที่แอดจะทําคืออะไรนะครับคือการที่แอดเนี่ยจะแบ่งแบ่งไม้นะครับเพราะว่ามาสเตอร์หล่ละคนเนี่ยเขาจะเปิดครั้งหนึ่งหลายหลายไม้นะครับมันจะมีไม้เข้านะครับ ไม้ตามไม้แก้พอร์ตอ่าแบบนั้นนะครับในกรณีเทรดปิดทางนะแต่ถ้าไม่ปิดทางก็จะเป็นไม้เข้ากับไม้ตามนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มอ่าให้เราเนี่ยนะครับได้กําไรมากขึ้นนะครับโดยนักเทรดแต่ละคนเนี่ยที่แอดเช็คมาแล้วก็คือจะเปิดไม้อยู่ที่ประมาณ 2จนถึง5ไม้นะครับที่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องสำรองไว้เผื่อเขาเปิด5ไม้นั่นแปลว่าถ้าเพื่อนๆมีงบอยู่50 USDT เนะครับเพื่อนๆต้องแบ่งเป็น5ไม้นะครับโดยถ้ามี50 USDT เพื่อนๆก็ต้องหาร5ก็เหลือ10ใช่ไหม,มทีนี้เมื่อตั้งเป็น10 USDT อนะครับอันนี้คือขั้นต่ำแล้วนะสำหรับการเทรดก็วิเทรดนะครับ เพื่อนๆก็ต้องมาเลือกริดเมนต์มินต์นะครับนะสมมุติเพื่อนๆใส่มาในพอร์ตฟิวเจอร์ที่จะมาเทรด Copy Trade นะครับเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ถ้าสมมติเอายกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆเงินอยู่ในพอร์ตฟิวเจอร์นะประมาณ100่งร้อยดอนนะครับ200ร้อยดอนแต่เพื่อนๆเนี่ยเฮ้ยจะให้มันมีการเทรดสำหรับการเทรด Copy Trade แค่50าสิบดอนนะครับไม่อยากให้ไปยุ่งกับเงินส่วนอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็กำกับไว้เลยนะครับว่านักเทรดเนี่ยสามารถดึงมาจิ้นสูงสุดไปใช้ได้แค่50าสิบดอน แบบนี้นะครับนะก็ใส่ไป50ดอลน,นะครับอ่าเพื่อนเเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าใน Co p y t r a เทมีเป็นพันดอลแล้วจะต้องให้มาสเตอร์ใช้เป็นพันดอลน,นะสามารถเลือกใช้แค่เราต้องการได้นะครับส่วนจำนวน Stop Loss กับ Take Profit ก็คือพอถึง Stop Loss กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยถึงจะปิด Position นั้นเปโดยอัตโนมัติตรงนี้นะครับแอนแนะนำว่าให้เราโฟกัสมาตั้งแต่ m Margin เลยนะครับว่าเรามาจ i นนั้นเราสามารถ เสียได้แบบ100%เนะครับเพราะว่าอะไรนะครับตรงนี้แอดเคยตั้งเป็น10%แล้วนะครับสำหรับอ่าสต็อปลอสนะเคยตั้งเป็น10%แล้วคือบางครั้งนะครับราคามันไปนิดเดียวคือมันก็ปิดโพสิชันและกลายเป็นว่าจากที่อ่านักเทรดจะแ,แก้พอร์ตได้เราเนี่ยเขาก็ไม่สามารถทําได้ใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับแนะนําให้เป็น100%แต่มาลด ลงมาจิ้นเอานะครับส่วนเทคโรฟิตก็เอาแค่ร้อซพอนะครับไม่ต้องเยอะแต่ส่วนใหญ่เทคโรฟิตเนี่ยนักเทรดเขาจะปิดให้เองนะครับถ้าเขาพอใจกับกำไรไม่ได้แปลว่าต้องถึงร้อยเขาถึงจะปิดนะอืมก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะว่าใจให้นักเทรดเนี่ยเขาเทรดแค่เหรียญไหนส่วนใหญ่สิงที่แอดทำคืออะไรทราบไหมแอดจะเลือกให้เขา ทแค่ Bitcoin กับอีเธอเรีนะครับส่วนใหญ่ที่แอดเลือกนะแอดรู้สึกว่าเหรียญอื่นๆเนี่ยมันค่อนข้างผันผวนกว่านะครับแล้วบางทีมันอาจจะเฮ้ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับก็จะปิดอย่างอื่นไปนะครับนะก็จะเปิดแค่เป็นอ่าสตัวนี้นะครับที่เหลือแอดก็ปิดไปหมดเลยซึ่งเพื่อนๆจะไม่ปิดก็ได้นะอืมก็กด n x t นะครับปึ๊บจากนั้นก็กดคนเพิ่มนะครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับซึ่งนักเทรดแต่ละคนจะมีช่วงเวลาการเทรดของเขาไม่ตรงกันนะครับพอกดไปปุ๊บไม่ได้แปลว,ว่าเขาจะมาเทรดได้เพื่อนๆเ,เลยนะครับเพื่อนๆจะต้องรอนะครับจะต้องรอให้เขามาเทรดให้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่แอดสังเกตมานะครับนักเทรดส่วนใหญ่จะมาเทรดในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนนะครับจนถึงประมาณช่วง7จ็ดโมงเช้าเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ตัวของราคาเนี่ยค่อนข้างคาดการง่ายนิดนึงนะครับแล้วเขาจะช็อตช่วงตีสามด้วยเพราะเป็นช่วงที่มีแก๊งตีสามเอออะไรประมาณนั้น นะครับประมาณนี้จนถึงปิดแท่งเดยนะครับตอน7จ็ดโมงเช้าประมาณนั้นนะครับส่วนใหญ,ญ่เขาจะเทรดช่วงประมาณนี้ก็ประมาณนั้นนะครับวิธีสมัครใช้ก็พิเทรดไปที่ใต้คลิปนะครับกดที่ลิงก์เปิดบ,บัญชีกระดานเทรดบิตเกตนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนเมื่อนก็สมัครโดยเพื่อนเพื่อจะใช้เป็นอีเมลนะครับ หรือเป็นเบอร์โทรก็ได้นะครับโดยกดเปลี่ยนตรงนี้ถ้าเป็นเบอร์โทรนะครับเพื่อนๆก็กรอกโดยไม่ใส่เลขศูนย์นะครับนะเมื่อกดใส่อัพเข้ามาแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับไปที่รูปคนขวามือเลื่อนลงหาคําว่า security setting เซตโดยใช้รหัสความปลอดภัยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ได้นะครับไปที่คําว่า copy trade ด้านบนเพื่อนๆสามารถเลือกนักเทรดจากในนี้ได้หมดเลยนะครับโดยเพื่อนๆจะเลือกตามใครเพื่อนๆก็กดเข้าไปที่ชื่อคนคนนั้นแล้วเช็คให้ดีๆก่อนนะครับ ว่าคนคนนี้ชนะมาเยอะแค่ไหนเทรดไปกี่ครั้งจํานวนเงินที่ชนะมากเท่าไหร่โดยหากต้องการใช้กระเบเดของคนคนนั้นก็กด follow ไปเลยแต่หากเขารับเต็มแล้วมันจะขึ้นว่า slot reminder หรือให้แจ้งเตือนเมื่อเปิดรับอีกครั้งแล้วก็เซตให้เหมือนช่วงต้นคลิปที่แอดได้บอกไปนะครับนะก็ตั้งค่าตามนั้นไปได้เลยซึ่งหลายคนก็ถามกันมาพี่ครับสอนโอนจาก b n B ไปบิตเกตหน่อยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนนะครับและก็มีเพื่อนๆที่บอกว่ารบกวนบอกวิธีถอนเงินด้วยครับ เดี๋ยวผมก็จะสอนในคลิปนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไปดูกันเริ่มต้นจากการโอนเงินจากกระดานอื่นๆไปยังบิตเกตก่อนนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นไบแนนไปยังบิตเกตแล้วกันเข้ามาที่ไบแนนนะครับเลือกบัญชี Fiat and Spot จากนั้นเลือกเหรียญ USDT กด Withdraw เลือกเหรียญเป็น USDT เลือกเครือข่ายก่อนนะครับเป็น TRX ลำดับสุดท้ายนะครับหรือถ้ากระดานอื่นก็เลือกเป็น TRX หรือ TRC 2 0อันเดียวกันนะครับจากนั้นจะมีช่องเพื่อนๆใส่อดเดรสซึ่งเพื่อนๆจะต้องไปก๊อปปี้อดเดรสเนี่ยนะครับจากกระดานบิตเกตของเพื่อนๆเองนะอย่าของคนอื่นนะมาวางซึ่งเพื่อนๆจะต้องมาที่คําว่า Asset ของบิตเกตของเพื่อนๆนะครับผมกดเข้ามาปุ๊บเลือกคําว่า deposit นะครับหรือการฝากเงินกดเลือกเป็นเหรียญ USDT นะครับจากนั้นกดเลือก chain name หรือเครือข่ายเหมือนกันนะครับ เลือกเป็น TRX หรือ TRC 2 0อันเดียวกันนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ copy address ลิง n ์นี้เนี่ยนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ copy address เนี่ยนะครับโดยกดคําว่า copy ห้ามพิมพ์เองกด copy เท่านั้นนะครับนำมาวางในช่องของ Binance ที่เราจะโอนเงินออกนะครับตรวจสอบอีกครั้งว่าตรงหรือเปล่านะครับถ้าตรงแล้วเนี่ยก็ไปยัง Binance มั่นใจว่าตรงแล้วก็นะครับเลือกเครือข่ายนะครับเป็น TRC 2 0หรือ TRX นั่นเองนะครับ อันนี้กดเลือกอีกครั้งนะครับเมื่อกี้กดเลือกครั้งแรกแล้วกดเลือกอีกครั้งหนึ่งทีนี้ใส่จํานวนเงินที่ต้องการโอนโดยค่านรรมเนียมจะอยู่ที่ประมาณ0.8ย์เยอะทีทีหรือเทียบประมาณ25บาทถึง30บาทนะครับต่อครั้งในการโอนนะกด withdraw กด continue เขาจะถามคาถามเรามาในการที่จะถอนเงินออกนะครับอาจเป็นแค่บางกระดานบางกระดานก็ไม่ถามซึ่งเป็นคําถามความปลอดภัยที่เพื่อนๆจะต้องตอบเขาว่าเอ้ยทีโอนไปเนี่ยกระดานตัวเองเปล่าอะไรต่างๆนานาน นะครับเมื่อตอบคำถามจนจบแล้วซึ่งค่อนข้างนาาทการนิดหน่อยแต่ก็ต้องทําเพราะเพื่อความปลอดภัยก็กด Continue จากนั้นเข้าจะให้เราใส่รหัสความปลอดภัยเพื่อถอนก็ใส่ไปใส่เสร็จกด Complete รองเงินเข้าบิดเก็ตแค่นี้เองครับวิธีเช็คว่างเงินเข้าหรือย,อยังนะครับให้อยู่ที่หน้าเสร็จเลือกเป็น Spot a c c o u n t นะครับใช้เวลารอประมาณ5นาทีนะอันนี้กดเลือก Financial r e c o r d เห็นไหมเข้าแล้วบวก USDT นะครับ เท่านี้ก็เข้าแล้วต่อมาวิธีการถอนวิธีการถอนไปที่หน้า a s s e t ของ bitget เหมือนกันนะครับจากนั้นกดเลือกคำว่า withdraw กดเลือกเหรียญเป็น usdt เลือก chain name หรือเครือข่ายเป็น trx หรือ t r c 20ำ address จากกระดานที่เพื่อนๆต้องการโอนเงินออกไปนะครับเพื่อนๆมีกระดานไหนก็เอาของกระดานนั้น โดยหลักการเดียวกันไปที่ wallet หรือกระเป๋าของกระดานนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเป็น Binance ในที่นี้นะครับไปที่กระเป๋าปุ๊บกดคําว่า deposit หรือฝากนะครับกดเลือก crypto deposit หรือถ้าบางกระดานอาจจะไม่ขึ้นว่า crypto deposit อาจจะกดเข้าไปแล้วก็สามารถเริ่มต้นได้เลย แล้วเลือกเป็นเหรียญย s ด t เหมือนกันนะครับกดเลือกเครือข่ายนะครับเป็น trx หรือ trc 2 0อันเดียวกันจากนั้นเราจะต้อง copy address เนี่ยนะครับไปตั้งใน b i t g e t เพื่อโอนออกนะครับจากนั้นนำา d d r r s s s มาวางในของ b i t g e t โดยต้อง copy เท่านั้นนะครับห้ามพิมพ์เองถ้าผิดเงินไม่เข้าแน,น่นอนใส่จำนวนเงินไปที่จะโอนเข้ามานะครับกด,ด Submit ที่ b i t g e t เรียบร้อยโดยค่าธรรมเนียมจะไม่เกิน1ดอล นะครับนะก็คือไม่เกิน30บาท3าบบาทตรงนั้นนะครับก็ใสร่รหัสความปลอดภัยมันเพื่อนนะครับในการยินเยียนการโอนท่านี้ก็เสร็จสิ้นนะครับเมื่อกดโอนเสร็จมันจะขึ้นหน้าสเตตัสอย่างนี้นะครับรอประมาณ5นาทีให้เงินเข้ามานะครับวิธีเช็คว่าเงินเข้าเรียงในของบแอนหรือกระดานอื่นก็คล้ายๆกันไปที่ควาว่า transaction history หรือประวัตินะครับซึ่งล่าสุดเงินก็คได้เข้าเรียบร้อยแล้วในของบแอนนะครับย8 2สอยอดดีทีเท่านี้ ขั้นตอนการถอนเงินออกจากกระดานบิตเก็ตก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากรักหรืออยากสนับสนุนนะครับก็สามารถกดสมัครมาเป็นผู้สนับสนุนได้เลยโดยผมก็จะมีคลิปอธิบายรายละเอียดการสมัครด้วยนะครับถ้าสมัครอยู่ที่100บาทต่อเดือน,นครับเฉลี่ยวละ3บาท30สตางค์นะครับผู้สมัครก็จะได้ไป้ายตามอายุการสมัครป้ายสีแดงสมาชิกใหม่สีม่วงครบ1เดือนสีเหลืองครบ3เดือนสีเทาครบ6เดือนและสีใ่ขาวสว่างครบ1ปีนอกจากนั้นก็ยังมีสติกเกอร์น่ารักสําหรับผู้สนับสนุนด้วยโดยทางช่องก็จะมีกรุ๊ปไลน์และนอกจากนั้นจะยังมีดิสคอดนะครับหลังจาก สมัครเสร็จนะครับกใอยเพื่อนๆนมาที่หน้าช่อง YouTube ของแอดไปที่คําว่าชุมชนก็จะมีลิงก์ทั้งลิงก์เข้าไลน์และลิงก์เข้า d i s c o r d โดยใน d i s c o r d จะมีห้องตารางกิจกรรมที่จะบอกว่าเดือนนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมมียดแน่นตลอดทั้งเดือนเลยและอัปเดตตารางใหม่กิจกรรมใหม่ทุกๆเดือนด้วยซึ่งเพื่อนๆก็สามารถขอเรียนที่ห้องขอเรียนได้เลยนะครับแล้วก็จะมีห้องสาหรับลงการวิเคราะห์โดยก็จะมีการวิเคราะห์ทั้งเป็นแบบรูปภาพและไลน์นะครับนอกจากนี้ในห้องก็จะมีห้องอื่นนนนๆๆๆมมมมมาา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 กกกยยะครรใใหห้้้เเเเเพพพืืื่่่อออสสสถถชชงไดดดลลโปป็็ิิจู เศษตรงนี้ได้ด้วยที่ดูได้เฉพาะสมาชิกนะครับเยอะมากนะครับและจะบันทึกอย่างนี้ให้เ,เพื่อนๆไปเรื่อยๆนะครับโดยไม่ว่าจะเข้าก่อนหรือหลังก็สามารถดูคลิปนี้ได้หมดเลยนะครับโดยรวมเทคนิคดีๆต่างๆมากมายสอนใช้ฟิบนูน e, acci EMA AI Trading View สอนเทรดวิเจอร์สตั๊ปลอสเทรนด์ฟอลโล wing การจัดการทางการเงินและความรู้ต่างๆมากมายที่จะลงให้เรื่อยๆ The view the pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through